สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเจนชาแนลครับช่องหลากหลายเรื่องราวอะไรตี้สำหรับวันนี้ครับผมและดีเจนชาแนลขอนำเสนอเพชรฆาตแห่งลุ่มน้ำเปิดตำนานจระเข้กินคนที่ดุร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยฝันร้ายที่คนไทยไม่อาจลืมในอดีตเคยมีจระเข้ที่ออกอาละวาดไล่กินคนมาแล้วโดยไม่ต้องอาศัยน้ำท่วมเมืองแต่อย่างใดจระเข้ที่กล่าวถึงในครั้งนั้นมีชื่อเรียกกันคุ้นหูคนไทยมาถึงปัจจุบันพวกมันคือไอ้ด่างจระเข้ชื่อไอ้ด่างมีอยู่ด้วยกันสองตัวตัวแรกคือไอ้ด่างเกยชัยส่วนอีกตัวหนึ่งไอ้ด่างคลองบางมุดซึ่งทั้งสองตัวเป็นจระเข้ที่กินคนที่อาละวาดสร้างความหวาดผวาให้กับคนในยุคสมัยนั้นนอกจากนี้เมืองพิจิตรยังมีตำนานจระเข้กินคนอย่างชาละวันที่เป็นตำนานน่าสะพรึงกลัวของชาวบ้านในสมัยนั้นอีกด้วยชาละวันเป็นจระเข้ใหญ่เรื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตรสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรมีเจ้าเมืองปกครองตามตำนานได้กล่าวว่ามีตายายสองสามีภรรยาได้ออกไปหาปลาพบไข่จระเข้ที่สระน้ำแห่งหนึ่งจึงเก็บมาฟักเป็นตัวแล้วเลี้ยงไว้ในอ่างน้ำเพราะตายายอยากเลี้ยงไว้แทนลูกต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นจึงนำไปเลี้ยงไว้ที่สระน้ำใกล้บ้านหาปลามาเป็นอาหารให้เป็นประจำต่อมาตายายหาปลาให้เป็นอาหารไม่พออิ่มจระเข้ตัวนั้นจึงกินตายายเป็นอาหารเมื่อขาดคนเลี้ยงดูให้อาหารจระเข้ใหญ่จึงออกจากสระมาอาศัยอยู่แม่น้ำเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสระตายายประมาณ500เมตรแม่น้ำน่านเก่านั้นในสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิดและมีน้ำบริบูรณ์ตลอดปีขณะที่น้ำไหลผ่านบ้านวังกระดีทองบ้านดงเศรษฐีล่องไปทางใต้ไหลผ่านบ้านดงชพูบ้านคาเชนบ้านเมืองพิจิตรเก่าบ้านท่าคอยจนถึงบ้านบางคลานจระเข้ใหญ่ก็เที่ยวออกอารวาสอยู่ในแม่น้ำตั้งแต่ย่านเหนือเขตวังกระดีทองดงชพูจนถึงเมืองเก่าแต่ด้วยจระเข้ใหญ่ของตาใหญ่เคยลิ้มเนื้อมนุษย์มาแล้วจึงออกอาละวาดกัดกินคนทั้งบนบกและในน้ำไม่เว้นแต่ละวันจึงถูกขนานนามว่าคุณตาชาละวันตามสำเนียงพูดของชาวบ้านที่เรียกความหมายความดุร้ายที่มันทำร้ายคนไม่เว้นแต่ละวันต่อมาก็เรียกเพี้ยนเป็นคุณชาละวันตามเนื้อเรื่องของพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยชื่อของชาละวันแพร่สะพัดไปทั่วเพราะเจ้าชาละวันไปคาบบุตรสาวคนหนึ่งของเศรษฐีเมืองพิจิตรขณะที่อาบน้ำอยู่ที่แพร่ท่าน้ำหน้าบ้านเศรษฐีจึงประกาศให้สินบนหลายสิบช่างพร้อมทั้งยกลูกสาวที่มีอยู่อีกคนหนึ่งให้แก่ผู้ฆ่าชาละวันได้ใกล้ทองมาจากเมืองล่างสันนิษฐานว่ามาจากเมืองนนทบุรีรับอาสาปราบจระเข้ที่ใหญ่ด้วยหอกอาคมหมอจระเข้ชาละวันสันนิษฐานว่าอยู่กลางแม่น้ำน่านเก่าปัจจุบันอยู่ห่างจากที่พักสงฆ์ถ้ำชาละวันบ้านบางกระดีทองตำบลย่านยาวไปทางใต้ประมาณ300เมตรทางลงปากถ้ำเป็นโพรงลึกเป็นรูปวงกลมที่มีขนาดพอดีจระเข้ขนาดใหญ่เข้าได้อย่างสบายคนรุ่นเก่าได้เล่าถึงความใหญ่โตของชาละวันว่ามันอวดศักดาลอยอยู่ที่ริมแม่น้ำขวางคลองลำตัวของมันจะยาวครับคลองคือหัวอยู่ฝั่งนี้แต่หางอยู่ฝั่งโน้นเรื่องของชาละวันนั้นเป็นที่เรื่องลือมากจนรอสองทรงสนพระไทยในเรื่องเล่าขนาดนี้
และได้ส่งพระราชนิพนธ์ละครเรื่องไกลทองและให้นามจระเข้ใหญ่ว่าชาละวันอันหนึ่งชาละวันเป็นตำนานเล่าขนานมาตั้งแต่โบราณไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการอยู่ของจระเข้ยักษ์ตัวนี้แต่อย่างใดเจ้าโนราคลองอีปันซึ่งเป็นคลองธรรมชาติแยกจากแม่น้ำตาปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเป็นคลองที่กล่าวกันว่าในอดีตชุกชุมด้วยจระเข้ขนาดน้อยใหญ่มากมายและหนึ่งในนั้นที่ถือว่าเป็นตำนานเล่าขานของสองฝั่งคลองอีปันก็คือสถานที่เรียกกันว่าวังโนราเหตุที่ได้ชื่อนี้มีเรื่องเล่าว่าณค่ำคืนแห่งหนึ่งคณะมโนรากลับจากการแสดงในยามดึกจำต้องล่องเรือสำปั้นใหญ่ผ่านเข้าสู่เวิ้งกว้างของคลองอีปันทันใดนั้นก็ปรากฏจระเข้ร่างใหญ่ซ่อนเร้นกายอยู่ในวังน้ำจู่โจมทำให้เรือหมุนจนคว่ำและขย่ำฉีกกินเหล่ามโนราผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดทั้งลำอย่างสยองขวัญสถานที่แห่งนั้นจึงเต็มไปด้วยกลิ่นข่าวเลือดและกระแสโลหิตหลั่งไหลเต็มท้องทาราณที่แห่งนั้นจึงได้รับการขนานนามว่าวังโนราและเรียกขนานนามจากเจ้าผู้ครอบครองวังน้ำแห่งนั้นว่าเจ้าวังโนราจากวันนั้นถึงวันนี้นับเป็นการเวลาล่วงเลยผ่านไปไม่นานนักปรากฏเหยื่อเคราะห์ร้ายสองรายซ้อนๆกันทั้งคู่เป็นชายชาวบ้านน้ำและเป็นคู่หูคู่เกลอกันมายาวนานในวันหนึ่งทั้งสองได้ออกไปตัดหวายตามปกติเพื่อนำมาจุนเจือครอบครัวบริเวณทางตอนเหนือของคลองแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านแถบระแวกดังกล่าวพร้อมผู้ใหญ่บ้านต่างระดมลูกบ้านออกตามหากันแต่ไม่เจอเพียงแต่ปรากฏพบเรือของสองเกลอถูกคว่ำลงจนจมน้ำและแตกละเอียดดังโดนแรงมหาศาลของพญาสัตว์ร้ายเข้าขย่ำเล่นงานจนชาวบ้านต่างลงความเห็นว่าชายทั้งสองนั้นโดนเจ้าวังโนราขาบไปกินเสียแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาก็ปรากฏหญิงสาวชาวน้ำพายเรือกำลังจะกลับบ้านแต่เมื่อผ่านวังโนราแล้วก็หายตัวไปเฉยๆชาวบ้านพบเพียงเรือพายที่คว่ำอยู่พร้อมกับรอยแตกจากการขบกัดอีกด้วยเสร็จไปอีกหนึ่งรายหลังจากที่ได้ริมรสชาติของเนื้อมนุษย์มาหลายๆครั้งแล้วจระเข้ร้ายเริ่มรู้สึกติดใจเริ่มออกอารวาสคราวนี้เหยื่อของมันเป็นชายชราผู้มีอาชีพหาของป่าถูกคว่ำเรือและลากไปกินอีกรายท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านจึงทำการว่าจ้างหมอปราบจระเข้ผู้มีฝีมือฉกาจมาจากแหล่งต่างๆแต่ก็ดูเหมือนว่าเจ้าวังโนราจะรู้ทันมันกบดานเงียบเหมือนนกรู้จนชาวบ้านต่างเล่าลือกันว่ามันเป็นจระเข้ผีสิงแต่จะอย่างไรก็ตามแต่ด้วยความสามารถของโอมชุมทองผ่านจระเข้ฝีมือดีที่เข้ามาล่าจนมันต้องเป็นฝ่ายนี้หัวซุกหัวสนบ้างและถูกเผด็จศึกได้ลงไม่ช้าความสงบสุขนี้จึงหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหลือเพียงเป็นแค่ตำนานเล่าขานถึงความโหดร้ายอมหิตของจระเข้ที่มีชื่อว่าเจ้าวังโนราเอาไว้ให้ลูกหลานได้ฟังในปีพ.ศ. 2498ถึง 2507ชาวบ้านในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแทบจะไม่กล้าสัญจรทางน้ำกันเลยเพราะมีจระเข้ตัวยักษ์ดักทำร้ายกินคนหาปลาชาวบ้านเด็กล้วนตกเป็นเหยื่อจากคำบอกเล่าของชาวบ้านจระเข้ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากและดุร้ายถึงขนาดไล่กัดผู้คนที่สัญจรไปมาไล่กัดกระทั่งคนที่ยืนอยู่บนฝั่งจนชาวบ้านไม่กล้าพายเรือหรือเดินทางเลาะตะลิ่งไอ้ด่างบางมดเป็นจระเข้พันไอเคียมซึ่งเป็นจระเข้ตีนเป็ดหรือพันทองหลางตัวดำเมี่ยมสนิทมีสีขาวที่คอและตามตัวเวลามันโผล่ลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำจะมองเห็นสีขาวพาดที่บริเวณคอมีผู้คนนับไม่ถ้วน
ตกเป็นเหยื่อของมันสภาพของบางมุดในสมัยนั้นทั้งสองข้างเป็นป่าโกงกางสลับด้วยป่าเป็นระยะระยะตอนบนของคลองแคบแต่น้ำลึกไม่ต่ำกว่า6เมตรบางแห่งเช่นทางโค้งจะมีวังน้ำลึกซึ่งจะมีจระเข้อาศัยชุกชุมการล่ามันทำได้ยากเพราะเป็นจระเข้ที่ฉลาดมากและแม่น้ำเป็นแม่น้ำที่ยาวและกว้างจนทางการต้องลงมาล่าเองโดยเป็นการสนธิกำลังระหว่างตำรวจทหารชาวบ้านอาสาสมัครใช้เรือกว่าร้อยลำในการไล่ล่าท่ามกลางมรสุมและพายุดีเพรสชั่นในอ่าวไทยที่โหมทั้งฝนและลมทำให้น้ำท่วมในเขตจังหวัดชุมพรและภาคใต้ในขณะนั้นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในคลองบางมดในอำเภอหลังสวนกลายเป็นดินแดนแห่งจระเข้อีกครั้งหนึ่งไอ้ด่างได้อารวาสลอยขึ้นมากินคนอีกในคลองเขาบีบเขตติดต่อระหว่างอำเภอหลังสวนกับอำเภอสวีทำให้มีผู้คนมากมายกลายเป็นเหยื่อของมันในช่วงนั้นนายชวนพิมานบ้านอยู่ริมคลองเขาปีบได้ออกจากบ้านไปตัดกล้วยมาเลี้ยงหมูในขณะที่กลับบ้านนั้นนายชวนแบกต้นกล้วยเดินข้ามคลองเขาปีบเดินผ่านน้ำที่กำลังท่วมสะพานลึกถึงเข่าจระเข้ยักษ์ซึ่งซุ่มตัวอยู่พุ่งเข้ากัดตรงที่เข่านายชวนแล้วลากลงใต้น้ำทันทีขณะที่คณะล่าจระเข้ไปถึงก็ได้พบชาวบ้านกว่าร้อยคนพร้อมอาวุธปืนและฉมวกกำลังค้นหาจระเข้ยักษ์กับศพนายชวนตีแนวขนานทั้งสองฝั่งอย่างชุลมุนในที่สุดได้ค้นพบศพนายชวนอยู่ใต้รากไม้ริมตลิ่งถูกไอ้ด่างจระเข้ยักษ์ลากไปขักไว้และไม่มีทางที่จะดึงออกมาได้ต้องให้นักประดาน้ำลงไปใช้เชือกผูกศพแล้วใช้คนกว่า20คนดึงอยู่พักใหญ่จึงลากศพนายชวนมาได้ปรากฏว่าศพนายชวนไม่มีส่วนใดเหลือเป็นชิ้นดีเพราะถูกจระเข้กัดกินด้วยความหิวกระหายทุกคนได้แต่สังเวชอนาจใจตามๆกันจากแหล่งที่พบศพนายชวนนั่นเองคณะนักล่ากับชาวบ้านจึงรู้ว่าบริเวณนั้นเป็นแอ่งน้ำลึกหรือวังจระเข้เก่าที่ไอ้ด่างจระเข้ยักษ์ใช้หลบซ่อนตัวพอรู้แหล่งหลบซ่อนจระเข้ยักษ์คณะนักล่าแห่งค่ายทหารบุกชุมพรได้ชวนชาวบ้านทุกคนหลบซ่อนอยู่ตลิ่งแล้วใช้ระเบิด 4-3 หย่อนลงไปที่บริเวณจระเข้ยักษ์3นัดเสียงระเบิดดังกึกก้องสนั่นหวั่นไหวตัวไอ้ด่างลอยขึ้นมากระเพื่อมตามกระแสน้ำบอกให้รู้ถึงการสิ้นฤทธิ์ของไอ้ด่างจระเข้ยักษ์แล้วทันใดนั้นสออจำนงได้ใช้จมูกพุ่งไปกลางหลังของไอ้ด่างซึ่งทำให้มันดิ้นพลิกขึ้นมาให้เห็นทั้งตัวแต่มันไม่สามารถอารวาสได้อีกแล้วเพราะกระดูกสันหลังของมันหักด้วยอำนาจแรงระเบิด 4-3 ของชาวบ้านชาวบ้านจึงช่วยกันเอาเชือกมามัดพันธนาการตัวไอ้ด่างและลากจระเข้จอมเพชรฆาตแห่งแม่น้ำลำนี้ขึ้นมาตลิ่งซึ่งไอ้ด่างอยู่ในสภาพร่อแร่เต็มที่ขณะนั้นคณะล่าจระเข้ได้ใช้เชือกลากจระเข้จากคลองเขาปีบมุ่งไปสู่ตลาดอำเภอสวีแต่ระหว่างที่ลากในคลองนั้นไอ้ด่างก็ได้พลิกท้องบอกถึงการจบชีวิตปิดฉากอันโหดเหี้ยมของมันหลังจากผ่าท้องพบซากมนุษย์จำนวนมากบ่งบอกถึงความโหดเหี้ยมของมันซากของไอ้ด่างถูกซื้อขายกันในราคาถึง 7,000 บาทถูกนำไปให้คนในละแวกจังหวัดชุมพรและใกล้เคียงผู้คนพากันแห่ไปดูนับหมื่นแม้จะมีการเก็บเงินค่าเข้าชมก็ตามซากของมันถูกซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปมาจนราคาพุ่งถึง 23,000 บาทสมัยนั้นถือว่าเยอะโดยซากไอ้ด่างถูกขายให้กับนายให้แซ่เซ็งเป็นเจ้าของที่ทำองค์การสวนสัตว์ขนาดใหญ่ไปอย่างน่าเสียดายถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และทำให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของช่อง DJ Ann Channel อย่าลืมกดเยอะๆนะครับ